17:05 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นปัด FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง CU Radio นะครับ ID Line สำหรับทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับขอบพระคุณนะฮะที่ร่วมกันทักทายร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับ ID Line ก็คือ @CU Radio นะครับ @CU Radio วันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์ครับวันพุธที่19 กุมภาพันธ์ 2563ครับวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับ2เรื่องสำคัญนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่นะครับเพราะว่า21 กุมภาพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญก็นัดพิจารณาตัดสินนะครับคดีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้กู้ยืมเงินกับพรรคอนาคตใหม่นะครับ191,200,000นะฮะเราฟังมุมมองทั้งจากนักวิชาการก็ดีนะครับทั้งจากซี่ของอนาคตใหม่ไปแล้ววันนี้เราจะฟังมุมมองของทางสวกันบ้างครับสวสมชายแสวงการก็จะมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับอันนี้ว่ากันในเบรกที่2แต่ว่าเบรกแรกเนี่ยนะครับก็จะไปดูเรื่องประเด็นสำคัญเพราะว่าเรื่องกรณีของข้างโง่ทางด่วนนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนประชาชนโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับที่สนใจติดตามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีค่าโง่ทางด่วนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณาว่าเรื่องที่จะมีการเสนอนะครับให้มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานนะครับใน2สัญญาเพื่อที่จะแลกกับกรณีค่าโง่ทางด่วนนะฮะซึ่งมีมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณสัก70,000 กว่าล้าน70,000เกือบ80,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะสมควรแค่ไหนอย่างไรนะฮะซึ่งนอกเหนือจากทางฝ่ายบริหารนะครับนอกเหนือจากทางฝ่ายกระทรวงที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาตรวจสอบนะครับขึ้นมาศึกษาว่าตกลงเนี่ยควรที่จะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้ครม.ก็รับทราบนะครับตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมานะครับให้ต่ออายุสัญญาสัมปทานออกไป15 ปี 8 เดือนครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่ทางครม.ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมรรคผลอย่างไรประเด็นคำถามที่ตามมาเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายเรื่องหนึ่งในจำนวนนั้นคือเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าใครจะต้องรับผิดชอบใครเป็นคนที่เริ่มต้นทำให้เรื่องเกี่ยวข้องกับสัญญาทางด่วนและเรื่องของการสัมปทานทางด่วนเนี่ยนำไปสู่การเสียค่าโง่ของทางรัฐบาลซึ่งเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนนะฮะวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่ขับเคลื่อนแล้วก็เสนอญัตตินี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ควบคู่ไปกับคณะกรรมการในซีของทางฝ่ายบริหารนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงชุดอื่นๆเนี่ยที่มีการตั้งขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะไปฟังมุมมองของหมอระวีนะครับว่ามองเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆ นะครับในช่วงนี้คือวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้ก็ไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจนะครับกับประชาชนนะฮะไปลงที่ไปลงที่สนามบินอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจากนั้นก็ไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับหรือว่าย่าโมนะฮะนายกก็บอกว่าได้อธิษฐานขอให้ชาวโคราชมีความสุขอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกและขอให้รัฐบาลนะครับทางรัฐบาลนี้ก็จะทำงานอย่างราบรื่นจากนั้นก็ไปพบปากกับประชาชนนะครับที่ตะโกนให้กำลังใจซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวกับประชาชนขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ครับภาระสำคัญอย่างหนึ่งของนายกก็จะไปมอบเงินนะครับที่ได้รับ
การบริจาคใช่ไหมครับในส่วนของครม.นะครับเพื่อไปมอบให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องมือปืนนะครับที่บุกเข้าไปยิงอดีตภรรยาของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บไปด้วยอีกหนึ่งคนอดีตภรรยานี่เสียชีวิตแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งคนเนี่ยทางตำรวจก็รวบตัวได้ตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราไปดูกันหน่อยครับเรื่องกรณีครม.ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมนะฮะเรื่องค่าโง่ทางด่วนมันจะมีอะไรตามมาบ้างและที่สำคัญคนที่เป็นต้นตอเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำไปสู่เรื่องค่าโง่เนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาไปถึงบทลงโทษต่างๆหรือไม่และจะทำได้หรือไม่นะครับหมอรวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์หมอรวีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์หมอเมื่อวานนี้มติของครม.ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมเนี่ยความจริงอาจารย์หมอก็อยู่วงในเนี่ยก็คงจะพอจะรับทราบแล้วมั้งครับว่าจะเห็นชอบตามข้อเสนอให้มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานอย่างน้อยก็2สัญญาครับผมครับอาจารย์หมอสรุปอีกนิดนึงครับว่าสิ่งที่ทางครม.ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมมันมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรที่จะก่อให้เกิดมรรคผลตามมาที่มีผลกระทบมาถึงประชาชนผู้ใช้บริการบ้างครับครับผมสิ่งสำคัญนะฮะก็มันมาจากแนวคิดของครม.ที่เห็นว่าคดีที่ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ความผิดของทางการทัพพิเศษซึ่งเกิดจากรัฐบาลยุคก่อนนะฮะอนุมัติให้มีการสร้างทางแล้วไปแข่งขันกับทางด่วนซึ่งในยุคนั้นขาดทุนนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความผิดที่มีการฟ้องแล้วก็แพ้ศาลไปแล้ว 1,000 กว่าล้านรวมดอกเบี้ยเป็นเกือบ 3,000 ล้านครับต่อมาก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย17คดีที่จะมีการฟ้องร้องต่อเนื่องกันเนี่ยมันมูลค่าประมาณ 58,000 ล้านคราวนี้ก็มาจากความคิดที่ว่าให้จบกันไปซะครับถ้าเกิดสู้กันแล้วถ้าทางหน่วยงานของรัฐชนะก็อาจจะจ่ายแค่หมื่นล้านหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้หมดทั้ง17คดีเนี่ยมูลค่าความเสียหายบวกดอกเบี้ยพวกก็จะจบตั้งอีกเป็น10ปีครับบวกดอกเบี้ยมันจะมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านจากความคิดนี้รัฐบาลจึงเสนอว่าทั้งนั้นยุติแต่ไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายแต่ยุติแล้วใช้สัมปทานทางด่วนต่อให้เขานี่คือความคิดมาตรงรูปนี้ครับคราวนี้พอมารูปนี้ปั๊บเขาก็มีการคำนวณเขาก็ไอ้ 58,000 ล้านเนี่ยนะฮะเขาคิดเฉพาะส่วนที่แพ้คดีไปครับอันนี้เฉพาะแพ้คดีครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ในสุดก็ได้ลงมาที่15ปี8เดือนครับ15ปี8เดือนเป็นการต่อสัมปทานทางด่วนขั้นที่2ส่วน ADC นะฮะซึ่งจะหมดอายุสัมปทาน28กุมภาที่ถึงนะฮะอีกไม่กี่วันABC นี่คือตรงไหนครับอาจารย์หมอฮะก็ทางด่วนศรีรัตน์ครับ ABC นะฮะต่อสัญญาได้แต่1มีนา63จนถึง31ตุลาคม78ครับแล้วก็มีทางด่วนขั้นที่2ส่วนดีครับซึ่งจะหมดอายุนี่ปี70เพราะงั้นก็ต่อแค่8ปี6เดือนเพราะว่านับแต่นี้ไปมันจะ15ปี8เดือนพร้อมกันครับก็จะสิ้นสุดปี2578ทั้ง2สัญญาทั้ง2สัญญาแล้วก็ต่อไปก็คือสัญญาของทางด่วนปากเกร็ดบางปะอินซึ่งจะหมดสัญญาในปี9ก็จะต่อ9ปี1เดือนไปสิ้นสุด31ตุลาคม78ครับแต่โดยทั่วไปเราเรียกกันง่ายๆว่าต่ออายุสัมปทาน15ปี8เดือนเพราะรายได้หลักจะอยู่ทางด่วนขั้นที่2อยู่ทางด่วนศรีรัตน์ ADC เนี่ยนะก็เลยพูดว่าต่อสัญญา15ปี8เดือนครับความหมายคืออย่างนี้ครับครับคราวนี้พอต่อสัญญาไปแล้วมันก็มีข้อผิดย่อยผิดย่อยแรกคือการขึ้นค่าทางด่วน10บาททุก10ปีครับดังนั้นเมื่อจะต่อสัญญาในครั้งนี้แล้วนะครับครั้งที่แล้วปี2561มีการขึ้นค่าทางด่วนไปแล้วดังนั้นในสัญญาครั้งนี้ทางบริษัทเบนจะขึ้นค่าทางด่วนได้ในปี2571 2571 10บาทเลยครับอีก10บาทแล้วก็ขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเพราะงั้นพอถึง78ก็ยังก็ต้องขึ้นก็ขึ้นเพียงได้เพียงครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือปี2571 2571เนี่ยทางด่วนต้องขึ้นอีก10บาททีเดียวเลยนะฮะไม่ค่อยขึ้นทีละบาท2บาทในช่วงจากนี้ไปจนถึง71จะไม่มีการขึ้นอีกเลยจะขึ้นเอาปี71คราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าทำไม
ครม.ต้องรีบตัดสินใจและจะต้องลงนามก่อน28กุมภาซึ่งสัญญาทางด่วนขั้นที่2 ABC ที่ว่ากับทางด่วนขั้นที่1จะหมดอายุคำตอบก็คือถ้าพ้น28กุมภาสัญญาสัมปทานหมดอายุบริษัทเบนกับการทำพิเศษไม่สามารถจะมาทำสัญญาต่อกันได้จะต้องกลับไปประมูลใหม่ต้องกลับไปประมูลใหม่ใช่ครับต้องเปิดประมูลเอาคนมาแข่งขันกันใหม่สัญญาเก่าถือว่าจบไปครับดังนั้นเพื่อที่จะเคลียร์ยุติคดีไงฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีต่อสัญญาและรัฐบาลจะต้องมีการเซ็นสัญญาก่อน28กุมภาครับอ๋อนี่เป็นที่มาที่ครม.ให้ความเห็นชอบครับแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะเซ็นสัญญาก่อน29กุมภาอย่างที่อาจารย์หมอว่าคราวนี้อาจารย์หมอถามนิดนึงอาจารย์หมอกับก่อนที่จะไปเพิ่มเติมเนี่ย17คดีเนี่ย 58,000 ล้านที่อาจารย์หมอว่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์หมอมันมีใครต้องรับผิดชอบมั้ยทำไมต้องมีถึง17คดีอาจารย์หมอเอาสรุปนะอาจารย์หมอฮะคืออย่างงี้ฮะครับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี่คือมันเริ่มต้นจากว่ารัฐบาลในสมัยนั้นจะต้องสร้างทางเพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมก็ยอมให้มีการสร้างทางไปคู่ขนานกับทางด่วนพอไปคู่ขนานมันก็ผิดสัญญาห้ามการแข่งขันครับเพราะฉะนั้นเขาก็ฟ้องเป็นคดีแรกแล้วต่อมาก็ปีที่สองก็ฟ้องอีกคดีหนึ่งปีต่อมาก็ฟ้องอีกคดีหนึ่งก็คือเนื้อหาเดิมครับอ๋อคือไปคดีอื่นบ้างอีกบ้างเล็กๆน้อยๆครับคืออีกบ้างเล็กๆน้อยครับคือไปไฟเขียวให้มีการสร้างโครงการซึ่งเป็นคู่แข่งขันกับเขาทำนองอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์หมอใช่ครับแล้วตอนนั้นเหตุผลก็คือเหตุผลก็คือเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะแต่ไม่ได้มองอะไรข้ามไปมากกว่านั้นไหมครับอาจารย์หมอว่าพอสร้างเสร็จสับเรียบร้อยมันจะมีปัญหากับ BEM ฮะถ้าตรงนี้อยู่ในสัญญามันก็มีการเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนฮะครับตรงนี้นะฮะครับจะเรียกว่าค่าโง่ก็ใช่จะเรียกว่ามันต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาก็ใช่ครับแต่ถามว่าประเด็นนี้การทำพิเศษเป็นความผิดของการทำพิเศษไหมครับเท่าที่ดูนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ความผิดของการทำพิเศษรัฐบาลครับความผิดของทางรัฐบาลผิดกฎผิดข้อตกลงแต่อันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเขาก็ทำตามครับครับอาจารย์หมอเดี๋ยวไปก่อนไปเพิ่มเติมเมื่อรู้ว่าเป็นความผิดของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทุกนั้นต้องรับผิดชอบไหมอาจารย์หมอหรือสามารถที่จะไปดำเนินการเรียกร้องเอาความผิดหรือว่าชดเชยจากรัฐบาลชุดที่มีการอนุมัติในการไปสร้างไปอนุมัติให้เขามีการสร้างคู่แข่งของเขาเนี่ยได้ไหมอาจารย์หมอตรงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะการที่จะไปเรียกร้องจากรัฐบาลชุดเก่าว่าคุณมีส่วนทำให้เกิดค่าโง่ขึ้นมานะฮะมันไม่ใช่ประเด็นคอร์รัปชันแต่ประเด็นว่าเอ้ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะมีการแข่งขันกีฬาต้องกลับทางอะไรเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลชุดเก่าทุจริตคอร์รัปชันร่วมมือกันอะไรเป็นแบบนี้ครับครับแต่มติครม.นี่เห็นมีข่าวคราวเพิ่มเติมก็มาว่าจะให้ดีเอสไอเข้าไปช่วยดูอันนี้ไปดูตรงไหนครับอาจารย์หมอระวีฮะคือในการต่ออายุสัมปทานในครั้งนี้ครับมันมีการร้องจากกรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษามีการร้องจากสภาพแรงงานของการทันพิเศษนะครับว่าดูนะมันผิดกฎหมายไหมมันต่อสัญญาได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับทางรัฐบาลก็เลยต้องมีพ่วงว่าเอ้ยให้ดีไอมาดูให้อัยการมาดูให้มาช่วยกันดูให้เรียบร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือมาดูเฉพาะเรื่องของการต่อสัญญา18ปี15ปี8เดือนอย่างที่อาจารย์หมอว่าแต่ไม่ใช่ไปดูรัฐบาลชุดนั้นที่อนุมัติให้มีการสร้างทางซึ่งเป็นคู่แข่งกับเขาไม่ใช่ตรงนั้นนะอาจารย์หมอครับผมครับอ่ะต่อครับอาจารย์หมอเอาล่ะคราวนี้พอมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะผมอยากเท้าความว่าเดิมเนี่ยบอร์ดการทางได้เสนอกับครม.ว่าจะต่อ30ปีแยกเป็น15ปี8เดือนเพื่อเคลียร์นี่ครับแล้วอีก14ปีกับ4เดือนก็เรียกว่า15ปีหลังแล้วกันนะครับเป็นการแลกกับการที่มีโครงการจะให้มีการสร้างทางด่วนพิเศษ
ชั้นที่2เป็นดับเบิลเดกคือลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่บนทางด่วนครับซึ่งใช้งบประมาณ 31,000 ล้านเขาก็บอกว่าเอาละให้เดนทำการศึกษาเพราะว่ามันสร้างอยู่บนทางด่วนที่เป็นธรรมทานของเดนอีกจะมาสร้างยากก็เดนจะต้องลงทุน 31,000 ล้านครับแลกกับอีก15ปีหลังตรงนี้นะฮะครับซึ่งคราวนี้มติครม.ก็ไม่ได้เขียนว่าจะต้องเอามีการเขียนสัญญาต่ออีก15ปีหลังแต่เป็นการตกลงกันว่าหลังจากเซ็นสัญญาในครั้งนี้ก่อน28กุมภาพันธ์เรียบร้อยการทางพิเศษจะต้องทำโครงการศึกษาว่าจะสร้างดับเบิลเด็กดีหรือไม่แล้วก็ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย EIA ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีถ้าครบ2ปีเสร็จปรากฏว่าโครงการเห็นว่าเหมาะสมเอผ่านก็จะให้การทางพิเศษเสนอครม.อีก2ปีข้างหน้านะฮะแล้วก็ครม.จะได้อนุมัติให้เบนเป็นผู้ลงทุนครับข้อนี้สิครับซึ่งผมเห็นว่ามันยังไม่ใช่มีความเป็นธรรมทั้งหมดครับอันนี้ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์หมอยัตติเสนอสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนและการสร้างแต่บนเด็กตอนนี้ผมร่างเสร็จแล้วครับวันนี้ผมจะทำการเอาสส20ท่านเซ็นชื่อร่วมกับผมแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะเสนอยตินี้เข้าสภาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้กรรมธิการวิสามัญของสภานี้ศึกษาว่าการแก้ปัญหารถติดบนทางด่วนเนี่ยต้องแก้โดยการสร้างดับเบิลเด็กหรือไม่หรือแก้โดยวิธีอื่นถ้าผลการศึกษาของเราก็พบว่าใช่ต้องแก้โดยการสร้างต่อทางลงด้วยสร้างดับเบิลเด็กด้วยก็ต้องศึกษาต่อไปว่าถ้าสร้างเนี่ยเงินจริงๆมันถึง 31,000 ล้านไหม17กิโลเมตรนะฮะดับเบิลเด็ก17กิโลเมตรครับมันต้องถึง 31,000 ล้านหรือไม่ต่อไปถ้าหรือว่าใช่ 31,000 ล้านถ้าใช่นะฮะ ควรจะให้เอกชนอื่นมาประมูลร่วมแข่งขันกับเบนหรือไม่หรือให้เบนสร้างครับข้อต่อไปครับถ้าเอกชนสร้างคุณประโยชน์ที่ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเบนหรือเอกชนอื่นที่ได้จะต่อสัมปทานให้เกือบ15ปีแหละครับ14ปีกับ4เดือนซึ่งมีมูลค่ารายได้จากทางด่วนใน10คือ15ปี8เดือนทัดจากขั้นนี้ไปเนี่ยมันมากกว่า 300,000 ล้านรายได้ที่จะเก็บได้จากทางด่วนผมมองว่าตัวเลขนี้ยังไม่สมดุลครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเสนอตั้งกรรมธิการศึกษาเพื่อคู่ขนานกับการทำพิเศษแต่เมื่อกรรมธิการเราศึกษาเสร็จผมก็จะเสนอความคิดเห็นนี้ผ่านสภาแล้วสภาก็ส่งไปให้ครม.ไปดูอีกครั้งหนึ่งเช่นมันอาจจะบอกว่าโอเคเนื่องจากมันต้องสร้างแต่ก็ได้จริงๆเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือที่ประเทศอื่นนะฮะแล้วก็จำเป็นต้องเป็นเบนเพราะว่าเบนเขาเจ้าของกรรมธานอยู่ข้างล่างเพราะถ้าสร้างในอีก2ปีสร้างเลยนะฮะครับมันไม่ได้รออีก15ปีสร้างเพราะต้องแก้ไขรถติดตอนนี้ตอนนี้สัญญามันอาจจะเป็นว่าแค่7ปีพอแล้วครับกับ 30,000 ล้านนี่8ปีพอแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่15ปีแน่เพราะที่ผมคำนวณด้วยตัวผมเองครับเพราะงั้นผมก็จะจัดการเรื่องนี้ต่อฮะก็จะเสนอแต่ยติของสภานี่มีคิวยาวเหยียดนะครับผมคาดว่าอีกประมาณ8เดือนถึง10เดือนยติเองผมถึงจะได้เข้าครับก็พอดีแล้วฮะแต่ในที่เสียก็ได้ศึกษามาปีนึงจะได้เรียกเข้ามาให้ข้อมูลว่าคุณศึกษาแล้วมันเหมาะที่จะสร้างไหมเพราะอะไรยังไงน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมพร้อมกันครับจะทันสมัยประชุมนี้เปล่าอาจารย์หมอพรุ่งนี้อาจารย์หมอจะยื่นพรุ่งนี้เหรอสมัยประชุมหน้านู้นก็ไม่ทันนะต้องเป็นอีกปีนึงเลยอีกปีนึงเหรออ๋อเอาอันนี้ครับผมครับคราวนี้ผมถามอาจารย์หมอหนึ่งคือทำไมต้องเป็นเบมที่จะต้องได้ทำคือเอาล่ะเหตุผลอาจจะบอกว่ามันสร้างบนทางของเขาที่เป็นเจ้าของสัมปทานอยู่ปัจจุบันแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นมามันก็สร้างได้ไม่ใช่เหรออาจารย์หมอฮะก็อย่างนี้ฮะครับผมถึงบอกว่าต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาไงว่าให้เอกชนอื่นมาประมูลแข่งขันจะได้ไหมแล้วก็สร้างครับบนทางด่วนที่เป็นเจ้าของสัมปทานแต่ว่าถ้าที่ดูแล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินใจอีกทีแต่ว่ามันค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันต้องต่อขึ้นมาจากชั้นนั้นแล้วรถที่วิ่งอยู่ของรถที่วิ่งอยู่บนทางด่วนทางด่วนที่เบนดูแลอยู่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทำยังไงต้องมาจัดต้องฟ้องร้องกันไหมเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆว่า
ถูกบีบบังคับให้จะต้องเป็นเบนสร้างต่อแต่สิ่งที่เราถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่สามารถประมูลใหม่ได้เราต้องต่อรองผลประโยชน์สุดๆครับครับใครจะต้องทำหน้าที่ในการต่อรองอาจารย์หมอกระทรวงคมนาคมหรือใครหรือการทางที่จะต้องไปต่อรองอย่างที่อาจารย์หมอว่าเนี่ยต้องรัฐบาลนะฮะแต่ว่าผ่านกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผ่านบอร์ดการทางพิเศษครับครับก็ต้องต่อรองอีก2ปีข้างหน้าครับครับอีก2ปีข้างหน้าที่ต้องต่อรองอย่าให้เสียค่าโง่อีกก็สรุปแล้วก็คือว่าเดี๋ยวประเด็นที่ว่าเนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปใช่ไหมจ๊ะแต่เข้าใจว่าคงจะสร้างแน่แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าทางเบมจะสร้างหรือว่าจะให้คู่แข่งรายอื่นมาประมูลสร้างหรือยังไงครับอาจารย์หมออันแรกคือว่าตอนที่กรรมธิการที่สามัญศึกษาเรื่องข้าวโง่ทางด่วนเนี่ยเราก็ได้มีการคุยแล้วก็มีข้อมูลว่าการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างในประเด็นอย่างเดียวอาจจะต้องสมมติว่าที่ยมราชอย่างเงี้ยนะฮะทางลงเนี่ยลงมาถึงจุดทัดไฟอีกเนี่ยฮะก็ควรจะต้องต่อทางลงไปนิดนึงไปอีกสัก100-200เมตรคือข้ามทางรถไฟไปก่อนพ้นทางรถไฟอะไรเงี้ยนะฮะหรือจุดอื่นต้องขยายเลนออกอะไรเงี้ยนะฮะมันต้องทำอยู่หลายอย่างต้องไปศึกษาทั้งระบบว่าอะไรจะเกิดผลดีที่สุดครับครับอาจารย์หมอนอกเหนือจากเรื่องทางด่วนเนี่ยอาจารย์หมอเรามีแนวทางอื่นในการที่จะหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลได้ไหมอาจารย์หมอหรือมันไม่มีอะไรไม่มีทางอื่นแล้วคือถ้าจะตอบคำถามนี้ทั้งระบบเลยนี่คงต้องพูดเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเช่นเอารถไฟฟ้ามาใช้ได้ไหมจำกัดการวิ่งวันคู่วันขี้จะได้หรือไม่ครับอะไรอย่างนี้นะครับครับมันต้องทำพูดหลายอย่างแต่อันนี้เฉพาะในเรื่องของทางด่วนคือมันเป็นทางด่วนที่ไม่ด่วนจริงฮะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมันติดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีแก้เพื่อที่จะระบายรถอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการจราจรการช่วยแก้เป็นเหตุผลหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ถ้าจะแก้ทั้งระบบเนี่ยต้องคิดกันทั้งระบบครับครับอาจารย์หมอย้อนกลับมาเพิ่มเติมผมอยากเพิ่มเติมนิดนึงเชิญฮะเชิญฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเราเห็นว่าเรามีค่าโง่โฮปเวลค่าโง่ของเรื่องของเหมืองทองค่าโง่ทางด่วนหรืออะไรแยะๆเลยนะคลองด่านด้วยอาจารย์หมอครับผมก็คิดว่าผมก็จะร่วมกับสสท่านอื่นนำเสนอเป็นยัตติตั้งกรรมธิการขึ้นศึกษาเรื่องอนุญาโตตุลาการหรือร่างพรบแก้ไขเลยครับครับซึ่งจะต้องนำเสนอสู่สภาเพราะว่าเราเห็นว่าระบบอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเรามี3คนฝ่ายประชาชนคนหนึ่งฝ่ายรัฐคนหนึ่งคนกลางคนหนึ่งมันซื้อตัวนิดเดียวก็ชนะแหละครับครับเพราะมัน3คนใช่ไหมอาจารย์หมอคือได้เป็น1คนเนี่ยก็ชนะแล้วครับผมครับก็น่าจะต้องมีการแก้กฎหมายใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผมก็จะต้องทำตั้งใจว่าจะให้เสร็จขึ้นภายใน 1-2 ปีนี้นะครับจะต้องให้ข้อออกมาจะให้มันออกมาแบบไหนอาจารย์หมอจะเพิ่มจำนวนคนหรือยังไงหรือว่าจะใช้วิธีการแบบไหนยังไงพอจะแง้มๆหรือไอเดียที่คิดอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็ไอเดียผมคิดว่าหนึ่งอาจจะต้องเพิ่มจำนวนนะครับครับสองในจำนวนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะฮะครับมันอาจจะต้องมีกฎหมายประกอบไว้ว่าถ้ามีการวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นในทางที่ไม่สุจริตในอนาคตที่มาพบคุณต้องรับผิดชอบด้วยกับค่าเสียหายอะไรอย่างนี้นะฮะหลายอย่างประกอบกันซึ่งต้องอาศัยความเห็นของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะครับครับผมในสภามีหลายคนที่เคยเป็นอนุญาโตตุลาการมาก่อนถ้าเหล่านี้คงจะมาช่วยคิดได้ครับครับขอคำถามสุดท้ายอาจารย์หมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่ออายุในการสัมปทานของเบมออกไป15ปี8เดือนก็ดีหรือแม้แต่ว่าเอานับอย่างนี้ไปการศึกษาที่จะมีการสร้างดับเบิลเน็กที่ว่าเนี่ยอาจารย์หมอฮะคือทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปถามความเห็นประชาชนไปทำประชามติไหมครับอาจารย์หมอฮะประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้อะไรหรือเปล่าฮะในระเบียบกำหนดแค่ทำ EIA ครับอ๋อก็คือเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับผมครับอืมแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่าโดยหลักการนะฮะสภาถ้าตั้งกรรมธิการศึกษาแล้วมันก็เป็นกับว่าให้ตัวแทนประชาชนมาศึกษาครับ
ต่อไปเราก็อาจจะผลักต่อไปว่าเสนอรัฐบาลว่าถ้าจะทำควรจะประชาพิจารณ์นะอะไรเงี้ยคือระดับผู้ที่เกี่ยวข้องผลกระทบอะไรเงี้ยก็สามารถจะเสนอได้ครับ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 อาจารย์หมอถามนิดนึงอาจารย์หมอคือการต่ออายุสัมปทานออกไปเนี่ยคือถ้าอาจารย์หมอถามประชาชนโดยทั่วไปถามผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปที่เขาจะเห็นชอบไหมอาจารย์หมอคืออันนี้ความเป็นส่วนตัวนะฮะผมไม่ได้แถลงมาหลายครั้งถ้าส่วนตัวผมคิดว่าควรจะสู้ทุกคดีเมื่อครบ28นี้ยุติการต่อสัญญาสัมปทานครับแล้วก็อาจจะให้การทำพิเศษทำเองหรือให้การทำพิเศษเปิดประมูลให้เอกชนอื่นมาทำครับโดยผมคำนวณว่าต่อให้แพ้ทุกคดีจ่าย 300,000 ล้านใน10กว่าปีข้างหน้าแต่รายได้ทั้งหมดที่การทำพิเศษจะเก็บได้เนี่ยใน30ปีเนี่ยนะฮะประมาณ 6-7,000 ล้านบาท6-7,000 ล้านบาทแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้หมดครับนั่นนะสิฮะในกรรมธิการเรียกอัยการมามีหลายท่านบอกว่าเขาอยากจะสู้เขาคิดว่าสู้ได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสู้นะฮะครับแล้วมาอยู่แล้วก็ธรรมดาทางด่วนหมดไปจะพบว่ารายได้ที่คำนวณ 6-7,000 ล้านเนี่ยมันคำนวณตามฐานแต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่าทางด่วนนี่มันสร้างมานานเราไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วครับเราสามารถที่จะไม่ขึ้นค่าทางด่วนให้กับประชาชนในกรุงเทพก็เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพนะฮะอันเนี้ยแล้วต่อไปคือถ้าเราทำด่านนะครับลดด่านลงนะฮะมันก็จะให้การจราจรคล่องขึ้นทุกวันนี้เป็นติดที่ด่านด้วยนะฮะใช่ครับติดที่ด่านใช่ครับด่านมันเยอะด้วยอาจารย์หมอฮะมันหลายอย่างจะทำได้ถ้าอยู่ในมือของของรัฐครับต้องบอกว่าในมือของรัฐที่มีค่าราชการที่โปร่งใสอันนี้ถ้ามาอยู่ในมือของรัฐแต่ข้าราชการไม่โปร่งใสก็อันนี้ลำบากอาจารย์เอกชนทำอยู่ครับครับเอาละอาจารย์หมอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้เรียนเชิญอาจารย์หมอมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการยื่นเสนอตั้งกรรมธิการเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยครับอาจารย์หมอวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอระวีนะครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่เนี่ยคือหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนชาวกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือแม้แต่คนต่างจังหวัดที่เข้ามาต้องมาใช้บริการเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันถ้าเป็นสับแสงแถวบ้านผมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับที่กรุงเทพไม่ได้เกี่ยวกับที่ไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นการมัดมือชกอะนะอ้าวไม่รู้ยังไงครับสำหรับเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญที่เราอยากจะเห็นอยากจะได้ยินได้ฟังนะครับคือไม่อยากจะได้ยินได้ฟังฮะเรื่องคำว่าข้าโง่เนี่ยขอให้มันจบให้หมดสิ้นไปสักทีนึงเพราะว่าพอมันมีเกิดขึ้นแต่ละครั้งเราก็เจ็บปวดนะฮะเรามีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วหรือเราเสียข้าโง่อีกแล้วหรือนะฮะเราก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังคำนี้นะครับเราพักกันคู่นึงครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับจะพาไปติดตามเรื่องประเด็นของพรรคอนาคตใหม่กันต่อนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็คงจะร้อนมากนะครับสำหรับเรื่อง21กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะไปฟังมุมมองของสวกันบ้างครับว่าเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่รวมไปก็ถึงนักวิชาการนะครับแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนไปเคลื่อนไหวผ่าน change.org นะครับมีแฮชแท็กค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ในมุมของสวมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ17:36 โดยประมาณนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬานะครับช่วงที่2ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับเรื่องราวของพรรคอนาคตใหม่ที่จะต้องรอชี้ชะตาตัดสินในวันที่21กุมภาพันธ์นะครับเรื่องคดีหัวหน้าพรรคให้กู้ยืมเงิน191,200,000เป็นประเด็นทั้งการเคลื่อนไหวในส่วนของแกนนำพรรคอนาคตใหม่นะครับรวมไปก็ตั้งถึงสมาชิกหรือแฟนคลับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีนักวิชาการนะครับมีกลุ่มบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวผ่านทางการตั้งกระทู้เอาไว้ใน change.org นะครับค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่เราก็ได้ฟังมุมมองทั้งจากนักวิชาการทั้งจากแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยมาหลายคนแล้ววันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาและท่านเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณสมชายแสวงการมาให้มุมมองในเรื่องนี้นะครับตอนนี้คุณสมชายอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีสมชายครับ
สวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเรื่องอนาคตใหม่นะครับวันที่21กุมภาพันธ์ก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ออกมาให้กำลังใจฝ่ายที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านแล้วก็บอกว่าให้เป็นไปตามคันลองของกฎหมายแล้วก็อย่าไปสร้างแรงกดดันให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญในมุมของคุณสมชายซึ่งเป็นสว.และก็แน่นอนที่สุดอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานนะฮะมองประเด็นเรื่องนี้ยังไงครับผมอยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ขอให้ศาลดำเนินการตามคันลองครับไม่ว่าผลจะออกมาฝ่ายที่เห็นว่าอยากคัดค้านการยุบพรรคกับฝ่ายที่สนับสนุนให้ยุบพรรคเนี่ยซึ่งผมนึกอยู่แล้วมันจะเกิดกรณีนี้นะครับครับมันทำให้เกิดแรงกดดันไปที่ศาลซึ่งผมไม่เห็นด้วยศาลตัดสินอย่างไรเนี่ยผมเชื่อมั่นในตุลาการทั้ง9ท่านนะครับครับว่าจะออกมาโดยหลักนิติรัฐนิติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยู่ในฝ่ายที่ขอให้ศาลท่านเดินไปตามคันลองของกฎหมายครับครับฟังจากเหตุผลคำอธิบายของสวสมชายก็คือว่าการออกมาเคลื่อนไหวหรือไปเรียกร้องหรือไปเข้าชื่ออะไรก็ตามทีเนี่ยด้านหนึ่งมาปฏิเสธแรกเพราะว่าในอดีตช่วงคดีซุกหุ้นภาคแรกของคุณทักษิณมันก็มีเรื่องในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยมันไม่น่าจะมีผลไปขนาดนั้นท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่น่าจะไปสับสนหรือว่าไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้คุณสวสมชายมองเรื่องนี้ยังไงฮะอธิบายเรื่องนี้ยังไงผมคิดว่าไม่ควรไปใช้เพรสเชอร์เพราะว่ายิ่งท่านใช้ตำแหน่งหน้าที่ครับของแต่ละท่านนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีครับหลายคนเป็น NGO ที่เคยทำงานร่วมกันทั้งเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องประมงก็ดีหลายคนเป็นอดีตกรรมการคอปครับอนุกรรมการหลายเรื่องถ้าไม่ยุตินะครับผมคิดว่าเป้าหมายตอนนี้เขาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการให้เป็นแสนเป็นล้านครับและคำพิพากษาของคดีซุกหุ้นที่มันออกมา87ซึ่งความจริงบิดเบี้ยวนะครับจริงๆมันไม่ใช่87มันจริงๆคุณทักษิณเนี่ยถูกตัดสินผิดแล้วด้วยซ้ำไปเพียงแต่มีผู้พิพากษา2ท่านเนี่ยไม่ลงคะแนนแล้วก็เลยไปนับรวมด้วยไอ้งดออกเสียง2เสียงเนี่ยมันนับเป็นคะแนนฝั่งให้คุณทักษิณชนะซึ่งสับสนมากนะครับคำพิพากษาของผู้พิพากษาบางท่านในขณะนั้นเนี่ยเขียนว่าเพราะมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนรวมถึงคนที่เลือกเขามาเป็น10ล้านนี่หลักการแบบเดียวกันเป๊ะเลยฮะครับครับท่านจึงเห็นว่าควรยกประโยชน์ให้จำเลยเป็นบกพร่องโดยสุจริตอ๋อนี่คือตัวอย่างคุณทักษิณครับเอาหุ้นที่ขายให้กับลูกขายที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ในคนขับรถครับคนใช้ในบ้านคนสวนครับและเราจึงปล่อยให้คุณทักษิณหลุดคดีซึ่งผมไม่ได้บอกดีหรือเลวนะครับนั่นแหละครับคือการทำแบบเดียวกันนี่เขาเขียนในคำวินิจฉัยส่วนบุคคลเลยเหรอคุณสมชายใช่ครับอันนั้นคืออันส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยอยู่ในคำแถลงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความปลองดองสมานฉันท์ซึ่งอาจารย์คณิตนนครครับเป็นประธานเขียนว่าสาเหตุของวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งที่เป็นหลักคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวคดีนั้นเลยครับครับหลายคนที่ไปเซ็นชื่อเนี่ยผมไม่เอ่ยนะผมก็เคารพนับถือกันอยู่เนี่ยเป็นคณะกรรมการชุดนี้เคยมาให้ข้อมูลกับผมเรื่องนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการซึ่งผมเป็นประธานสมัยเมื่อปี51-57ในกรรมการสิทธิมนุษยชนครับคุณสมชายมองว่าทำไมคนที่เคยทำงานร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็อาจจะมีจุดยืนก่อนหน้านี้ไม่สอดคล้องกับไปเรื่องในแนวทางการสนับสนุนในกลุ่มขั้วของกลุ่มอำนาจที่มาจากไทยรักไทยเนี่ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปร่วมลงชื่อหรือไปเห็นสอดคล้องกับการขยับขับเคลื่อนของกลุ่มอาจารย์นักวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้จริงอยู่ครับพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นพรรคของคนหนุ่มสาวนะแต่จริงๆก็อย่าลืมว่าไม่ใช่หนุ่มสาวอย่างเดียวนะครับอายุมากก็มีเยอะนะครับคนโทรอะไรนะที่คุณเสนองเนี่ยนะก็เกษียณมา4-5 ปีนะหลายคนก็เกษียณอายุเยอะๆคนที่เป็นส.ส.ก็อายุมากขณะเดียวกันพรรคไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐอื่นๆก็มีคนหนุ่มสาวทีนี้การขายไอเดียแบบนี้เนี่ยที่ในโพสต์ที่เขียนเนี่ยบอกว่าเป็นการทำลายอนาคตตั้งใจทำลายล้างอันนี้ผมคิดว่าตรรกะที่เอาไปพูดกันเนี่ยบิดเบี้ยวครับ
ถ้าผมเรียนตรงๆนะครับเรื่องนี้ผมไม่สนใจเลยว่าศาลจะออกมาไม่ยุบหรือยุบครับเพราะมันจะออกสองส่วนถ้าออกมาว่าไม่ยุบมันจะเกิดกรณีปัญหาว่าพรรคการเมืองทุกพรรคต่อไปนี้จะกู้เงินแบบเดียวกันครับคนละพันล้านสองพันล้านทีนี้เราจะเกิดปัญหาเชิงนโยบายนะครับกู้เงินที่มันเป็นนิติกรรมอำพรางแบบเดียวกันเนี่ยครับก็สมมติคุณประจักษ์เป็นในทุนผมเป็นพรรคการเมืองนะครับครับให้กู้สัก 2,000 ล้านแล้วอยากได้เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง อยากได้ดิจิทัลฟรีครับอยากได้ใบอนุญาตโรงงานน้ำตาลสัก3ใบอยากได้เรื่องโซล่าเซลล์อีกสัก4ใบครับเป็นไปได้ไหมครับอันนี้เขาเรียกนิติกรรมอำพรางอันนี้ผมไม่นายนะครับถ้าศาลจะออกมาบอกว่าการกระทำแบบนี้ทำได้เนี่ยครับต่อไปอาจจะเกิดขึ้นส่วนถ้าบอกว่ายุบเพราะข้อกฎหมายมันบอกชัดครับเพราะว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ60เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงและมีบันทึกการประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญการประชุมของกรรมาธิการพิจารณาพ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งสมัยสนช.ผมได้ตรวจสอบท่านประธานกรรมาธิการได้ตรวจสอบไปที่กรท.ได้ตรวจสอบไปที่กกต.ตรงกันครับที่ตัดเรื่องนี้นะครับเพราะมีพรรคการเมืองในอดีตแอบซุกซ่อนทำแบบนี้ครับเพราะการกระทำอันเนี้ยความเห็นผมทางกฎหมายนะครับส่วนจะยุบหรือไม่ยุบเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าผิดทีนี้ประเด็นวันเนี้ยเรากำลังไปช่วยเหลือพรรคการเมืองที่ผมขออนุญาตตำหนินะที่ผมออกมาตำหนิเนี่ยเพราะท่านเป็นทั้งนักวิชาการก็ดีเป็น NGO ที่เคยมีภาพพจน์ในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนเนี่ยมันคนละเรื่องครับกับสิ่งที่ท่านไปเคลื่อนไหวร่วมด้วย มันไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพแบบที่บอกว่าต่อต้านเหมืองทองไซยาไนด์เรื่องจับปลากระตักต่อต้านเรื่องนายทุนบุกลุกป่าไอ้นี่มันเป็นการช่วยเหลือพรรคการเมืองอ๋อมันคนละตำหนิอย่างยิ่งครับมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องการแล้วถ้าพรรคการเมืองขอโทษนะครับถ้าอนาคตใหม่ยุบนะครับวันรุ่งขึ้นเขาเป็นพรรคอนาคตใหม่กว่าครับเขาก็ตั้งแล้วครับเขาเตรียมพรรคสองพรรคคือพรรคสามัญชนกับพรรคพลังอนาคตอยู่แล้วครับเหมือนพรรคไทยรักไทยถูกยุบก็กลายเป็นพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนถูกยุบก็กลายเป็นเพื่อไทยครับพรรคชาติไทยถูกยุบก็กลายเป็นชาติแค่พัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะคนเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นNGOก็ดีไม่ควรร่วมสังกัดกรรมเฉพาะเรื่องการเซ็นชื่ออันนี้โดยอ้างว่าปกป้องคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่อยู่ทุกพรรคครับครับมีทุกพรรคไม่ใช่เฉพาะพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่เฉพาะนี้เนี่ยเป็นการเข้าชื่อทางการเมืองซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องไปตรวจสอบอุดมการณ์ท่านเองแล้วครับครับอันนี้ก็ชัดเจนคราวนี้ในมุมของท่านสวสมชายคิดว่ามันจะต้องเป็นยังไงบ้างครับคือหนึ่งการไปล่ารายชื่อเนี่ยมันจ้องยกเลิกหรือยังไงแล้วจะต้องทำยังไงครับนับยันถึง21มันลงไปแล้วครับก็คงห้ามท่านไม่ได้ครับแต่ผมก็ตำหนิเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการนะครับท่านไม่งั้นทำไมท่านไม่ไปเข้าชื่อต่อไปเนี่ยคุณยงยุทธเพิ่งโดนจำคุกไปเนี่ยวิชัยดิษฐ์เนี่ยครับถ้าเราทำประโยชน์เคยเป็นประหลัดมหาไทยเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะที่เราต้องเข้าชื่อหมดเหรอครับหรือว่ากรณีของทหารไอ้นายจ่าอะไรที่ไปยิงกราดที่โคราชอ่ะเพราะความคับแค้นอะไรเรื่องโกงเงินกันเนี่ยถ้าคุณต้องเข้าชื่อด้วยใช่ไหมอันนี้ผมพูดกระชดนะเพราะหลักการมันไม่ได้ครับคือหลักการมันไม่ได้อยู่แล้วคือหลักไม่ได้ครับผมทำถือมากนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยท่านไม่ได้อ่านข้อกฎหมายพรบประกอบรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากพรบประกอบรัฐธรรมนูญ50หรือเขาตัดอันนี้ที่จริงๆและมีเจตนาชัดเจนครับนะครับทีนี้ส่วนยุบไม่ยุบเนี่ยผมไม่กังวลนะครับผมเชื่อว่าให้ตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับต้องมีทั้งนักกฎหมายมาจากศาลฎีกามาจากศาลปกครองมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งธรรมศาสตร์จุฬาทั้งนักรัฐศาสตร์นะครับท่านว่ากันให้เต็มที่แล้วคำวินิจฉัยเนี่ยครับที่จะออกมาเป็นบรรทัดฐานครับแล้วผมเคารพเลยนะครับไม่ว่าจะออกมาว่าผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องยุบหรือไม่ยุบเพราะผมบอกแล้วครับถ้าการเมืองก็แค่เปลี่ยนชื่อไปเท่านั้นเองครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคก็มีข้อเสนอบางประการซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยอีกท่านมาเสนอทางที่3บอกว่างั้นให้ตัดสิทธิ์การเมือง15คนแล้วไม่ยุบพรรคผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายไม่ใช่เรื่องต่อรองครับครับมันไม่ควรจะผิดก็ผิดถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดครับไม่ใช่มาต่อรองไม่ใช่ต่อรองก็ไม่ยุบพรรคแต่ว่าขอแค่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคมันไม่ได้
โดยหลักการเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วโดยหลักการไม่ได้ครับไม่งั้นเนี่ยท่านต้องไปแก้พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะพักการเมืองก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าทำความผิดตามมาตรา72ที่กกต.ยื่นเนี่ยเขาให้ดำเนินการต่อคือให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพักตามมาตรา92แล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้ายุบพักแล้วก็ให้ตัดสินพักการเมืองครับศาลจะไปศาลจะไปตัดสินยังไงครับถ้าบอกว่ามีความผิดจริงมีการกู้เงินจริงไหมนี่ต้องยืนยันก่อนนะว่ามีเอกสารหลักฐานที่คุณธนาธรแกไปยื่นกับปปช.เองนะครับว่าแกเป็นเจ้าของเงินกู้ 191.2 ล้านมีคำแถลงของคุณเปียบุตรคุณปานิกาอะไรเรียบร้อยหมดนะครับใช่ครับอันนี้เราไม่ปฏิเสธเรื่องข้อเท็จจริงก่อนนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นที่ยุติแล้วล่ะนะครับส่วนเงินนั้นเนี่ยที่ไปแถลงกันว่าสามล้านผมไม่เงียบหน้านี้ผมขอตำหนินึงนะครับเพราะว่าคุณเบียบุตรเป็นครูบาอาจารย์สอนคนไหนมาเนี่ยครับเป็นนักกฎหมายสารรัฐมนตรีขายยุบพักมา20กว่าพักแล้วครับครับครับรัฐมนตรีขายคุณวีระคุณธนาธรเรื่องวีระมีเดียมาแล้วครับแล้วสารรัฐมนตรีเคยวินิจฉัยเรื่องยุบพักอนาคตใหม่คดีที่คุณรัตพงศ์ตรงยืนมายื่นมาแล้วอันนี้จะไปบอกว่าสารรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเนี่ยครับคุณต้องอย่าไปเลือกปฏิบัติครับท่านจะยุบพรรคคุณแล้วคุณบอกว่าไม่เหมือนหน้าครับถ้ายกมันฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นถึงไม่ได้ครับครับเหตุผลที่คุณปิยบุตรพยายามแถลงวันก่อนเนี่ยคุณสมใจฮะที่บอกว่าด้วยความเร่งรีบทางพรรคการเมืองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสุดท้ายก็ต้องเอาเงินจากกรรมการบริหารพรรคมาเนี่ยอันนั้นฟังขึ้นไหมคุณสมใจเอาเป็นการนะครับหนึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ7 เดือนกว่านะครับเขาล้อกันนะ7 เดือนนะครับ6-7 เดือนแล้วสองเนี่ยเอกสารเนี่ยที่อ้างว่าหาเอกสารส่งไม่ได้นะครับครับผมเนี่ยนะครับเดินไปแบงก์พรุ่งนี้เลยนะครับขอสเตทเมนต์ใช้เวลา10 นาทีครับครับเวลามันไม่น่าจะมีปัญหาเอกสารที่กกต.ขอเนี่ยครับคือบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่เดือนมกราถึงกรกฎาคมนั่นเองครับครับปริ้นไม่เกิน5 นาทีครับเสร็จทุกวันนี้ยังขอที่ไม่ส่งเอกสารให้กับกกต.เนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยครับเพราะว่าในรายระบุใช่ไหมครับว่ามีการให้กู้2-3 ครั้งมีการใช้เงินคืนเงินกู้แล้วมีการเอาไปทำประโยชน์ซึ่งพ.ร.บ.พรรคการเมืองเขาเขียนหลักการอย่างนี้ครับคุณประจักษ์ครับพรรคการเมืองไม่ใช่กลุ่มกวนแก๊งนะมันไม่ใช่ว่าเลือกทำอะไรได้ตามใจชอบเป็นการอาสาสมัครเข้ามาสวมหน้ารัฐและจะใช้หน้ารัฐทางสภาออกกฎหมายใช้หน้ารัฐในฐานะพ.ร.บ.ถ้าวันหนึ่งได้เป็นรัฐบาลเขาจึงมีกติกาว่าให้ทำได้แค่ไม่กี่อย่างมีการไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างนะอันนี้ระบุกติกาไว้กฎหมายที่แปลกแบบนี้เนี่ยเป็นการแปลแบงกฎหมายมากครับนะครับเหมือนกับเราไปจดทะเบียนสมาคมเขาก็บอกให้ทำได้แค่นี้ไม่ใช่สมาคมทำได้ทุกเรื่องต่อไปไม่งั้นพรรคการเมืองก็ทำห้างสับสินค้าค้ายาเสพติดค้าผู้สงครามดิครับคือทางนี้ก็พยายามอ้างว่ากฎหมายของเอกชนเนี่ยไม่ได้ระบุก็คือทำได้อะไรทำนองเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ตรรกะที่เป็นพรรคการเมืองเป็นกฎหมายเฉพาะครับครับเข้าใจเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกรอบนึงก็คือจุดยืนของคุณสมชายเองก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนะก็ปล่อยให้อย่าไปเซ็นชื่ออะไรเลยครับครับแล้วผมไม่เห็นด้วยทั้งค้านและให้ยุบกับไม่ยุบนะผมในมีอย่างเดียวคือผู้ศาลเนี่ยครับท่านดำเนินการไปอย่าใช้กฎหมู่อยู่ในกฎหมายเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งบอกให้ยุบอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ให้ยุบเนี่ยครับมันใช้กฎหมู่ทั้งคู่อะครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาออกมาจะยุบหรือไม่ยุบก็ว่ากันไปอันนั้นคุณสมชายไม่ติดใจผมให้ท่านได้ใช้เต็มที่ครับแล้วก็เราก็เคารพศาลนะครับเพราะว่าทุกคดีที่ศาลดำเนินการมาในอดีตเกือบ20 ปีนะครับครับมีทั้งคนชอบไม่ชอบไม่ได้พิสูจน์ว่าผมอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนกับคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญมาบ่อยมากเนื่องจากผมเนี่ยเป็นทั้งผู้ยื่นครับผู้ไปแก้ต่างและผู้ถูกร้องคดีก็มีครับประมาณ13 คดีครับครับเพราะผมจะเห็นว่าศาลยุติธรรมครับบางคดีท่านก็ให้ผมแพ้แล้วเยอะแยะครับคดีในศาลรัฐธรรมนูญนะครับเอาละจะก่อนนี้ก็ชัดเจนนะครับขอบคุณท่านสวัสดิ์สมชายนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดิ์สมชายแสวงการนะครับก็ฟังมุมมองของคนที่ประกาศตัวชัดเจนนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับไปล่ารายชื่อไปเคลื่อนไหวผ่าน change.org ฮะก็ให้ศาลท่านพิจารณาตัดสินนะครับไปตามคลองไปตามกระบวนการส่วนตัดสินแล้วจะยุบหรือไม่ยุบพรรคก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องไปกดดันอันนี้ก็คือมุมมองของคุณสมชายซึ่งก็พยายามอธิบายในช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็โดนมา
ลายเรื่องเหมือนกันบางคดีก็ผิดเหมือนก็ถูกพิจารณาตัดสินได้ผิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ชนะอย่างเดียวนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งก็เหลือวันที่19ใช่มั้ย19 20 21เนี่ยก็วันศุกร์นะฮะวันศุกร์เนี่ยเราก็จะเกาะติดเรื่องสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะเช่นเดียวกันนะครับไปดูเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับโควิด19นะครับโควิด19เนี่ยวันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเขียนบทความใน Facebook นะครับบอกว่าข้อมูลของโรคโควิด19ที่น่าสนใจเอาเฉพาะที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์หมอยงเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าข้อมูลทางการจีนสรุปแล้วจากจำนวนผู้ป่วยกว่า 72,000 คนเนี่ยผู้ป่วยที่พบบ่อยจะอยู่ระหว่าง30ถึง79ปีคิดเป็นร้อยละเกือบ90นะฮะคืออายุระหว่าง30ถึง79ปีนะฮะก็เท่ากับว่าคนที่สูงวัยเนี่ยจะมีปัญหาคือติดเชื้อได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่อาการนะฮะอาการเนี่ยเล็กน้อยไม่มีปอดอักเสบนะฮะหายใจไม่เกิน30ครั้งต่อนาทีร้อยละ89ส่วนที่มีอาการมากถึงปอดบวมเนี่ย 13.8 ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์หมอยงเนี่ยไล่เรียงอย่างนี้นะครับบอกว่าสำหรับคนที่เสียชีวิตนะครับจากกรณีโควิด19เนี่ยนะฮะคนอายุ50ถึง60ปีเสียชีวิตร้อยละ 1.3 นะฮะ40ถึง50ปีเสียชีวิตร้อยละ 0.4 60ถึง69เสียชีวิตร้อยละ 3.670ถึง79เสียชีวิตร้อยละ8แต่ว่ามากกว่า70มากกว่า80ปีครับเสียชีวิตเนี่ยนะฮะถึง 14.8 ครับก็คืออายุยิ่งมากก็เสียชีวิตนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มากขึ้นนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีโควิด19ส่วนกรณีของหนุ่มหึงโหดเนี่ยนะครับที่ใช้ปืนไปยิงอดีตภรรยานะครับรวมทั้งพนักงานนะครับที่คลินิกที่ชั้น4ของเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่าเนี่ยนะครับทางตำรวจก็รวบตัวได้ตั้งแต่ตี4นะครับชื่อว่านายดนุสรนุ่มเจริญอายุ28ปีมีของกลางอาวุธปืนนะครับจุด45เครื่องกระสุนนะซองบรรจุกระสุนเสื้อแบบสูทนะที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยถูกทางตำรวจตั้งข้อหากระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็ถึงขั้นกับร้องห่มร้องไห้เลยนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนเรื่องเงินทอนนะครับเงินทอนวัดนะฮะวันนี้ที่ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะฮะหรือว่าศาลปราบโกงนะครับศาลปราบโกงวันนี้ก็มีคำพิพากษานะครับอดีตพระพรหมสิทธินะฮะอดีตพระพรหมสิทธิธงชัยสุขโขหรือว่านายธงชัยสุขโขอายุ64ปีอดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรองและอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมนะฮะในคดีจัดสรรเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนากรณีเงินทอนวัดในฐานะจำเลยที่5เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าศาลอ่านคำพิพากษานะครับคดีเงินทอนวัด69ล้านอดีตเจ้าคุณธงชัยจำเลยที่5ให้จำคุก36เดือนแต่ด้วยคุณงามความดีที่ทำมาให้รอลงอาญา2ปีไม่เบียดบังไม่ต้องร่วมชำระเงินคืนนะฮะอันนี้ก็คือวันนี้กรณีของอดีตพระพรหมสิทธิธงชัยสุขโขนะฮะอดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรองและอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะครับเอาละก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาสรุปให้กับท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางรายการหยิบมาถกย่อมมาคุยวันนี้ผมประจักษ์มงคลสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่น
ดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย